เรียนพี่น้องชาวไทยที่เคารพรักยิ่งรายการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาประเทศรายการตัวจริงเสียงจริงวันนี้เรียนเชิญพี่น้องชาวไทยทั้ง77จังหวัดและพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั่วโลกมาร่วมประชุมสภาประชาชนในนามภาคีเครือข่ายสภาประชาชนทุกอาชีพซึ่งจะมีการประชุมทุกวันจันทร์ในเวลาที่เหมาะสมผลการประชุมของสภาประชาชนเครือข่ายภาคีเครือข่ายทุกอาชีพจะนำผลสรุปในการประชุมนั้นไปปฏิบัติโดยไม่ต้องรอรัฐบาลและผลการประชุมส่วนหนึ่งก็จะส่งไปให้รัฐบาลเศรษฐาทวีสินซึ่งบริหารประเทศมา9ถึง10เดือนแล้วปัจจุบันพี่น้องก็ได้ติดตามสถานการณ์ของโลกเรื่องธรรมชาติเรื่องหิมะตกเรื่องภูเขาไฟระเบิดเรื่องน้ำท่วมนะครับและเรื่องสงครามระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ซึ่งปัจจุบันก็ยังรบกันอยู่ระหว่างยูเครนกับสหภาพโซเวียตระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสหรือกลุ่มมุสลิมครับที่ประเทศเพื่อนบ้านเราใกล้ๆเมียนมาก็เป็นเรื่องภายในที่ยังไม่ลงตัวครับมาที่ประเทศไทยของเราครับปัจจุบันเรามีรัฐบาลซึ่งมีนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีเรามีรัฐสภาสส500คนสวพึ่งโปรดเกล้าไปเมื่อวานนี้ก็มี200คนเพราะฉะนั้นปัจจุบันประเทศไทยเราก็มีรัฐสภามีรัฐบาลที่สมบูรณ์ตามกติกาครับพี่น้องครับปัจจุบันนี้สถานการณ์ของโลกมาถึงประเทศของเราพี่น้องก็ทราบดีว่าพี่น้องประชาชนกำลังประสบปัญหาอะไรอยู่ผู้ที่มีหน้าที่คือรัฐบาลผู้ที่กำกับรัฐบาลคือประชาชนครับเพราะฉะนั้นวันนี้นอกจากพี่น้องจะทำมาหากินแล้ววันนี้ก็เป็นวันหยุดชดเชยแทนวันมหาสิริมงคลคือวันเฉลิมพระชนพรรษาของในหลวงรัชกาลที่10ครับเราก็มาปรึกษาหรือมาคุยกันว่าปัจจุบันเดือดร้อนอะไรบ้างหรือมีความสุขหรือมีความทุกข์อะไรบ้างและเราจะทำอย่างไรในเมื่อเรามีรัฐบาลและรัฐบาลที่ปฏิบัติมาเกือบ10เดือนตามกติกานั้นจะอยู่4ปีก็เลยอยู่ประมาณ3ปีเสร็จนั้นทำตามนโยบายหรือไม่เมื่อไม่ทำตามนโยบายกติกาก็คือว่าถ้ามีการเลือกตั้งครั้งต่อไปประชาชนก็ต้องพิจารณาว่าคราวที่แล้วที่เลือกมานั้นได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็มาก่อเป็นรัฐบาลนโยบายนั้นได้ตอบโจทย์ตรงปกหรือไม่ครับทุกท่านทราบดีวันนี้จึงต้องมาปรึกษาหรือคุยกันแล้วหาทางนำความคิดการสรุปเหตุการณ์นี้มาปฏิบัติครับและต่อไปเราก็จะได้เลือกตั้งใหม่ถ้ารัฐบาลนี้ไม่ตอบโจทย์ไม่แก้ปัญหาก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องต้องติดตามครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรมาร่วมปรึกษาหรือกับพี่น้องว่าคราวที่แล้วพี่น้องเลือกพรรคการเมืองมาพรรคแรกได้151เสียงพรรคที่2 141แล้วก็เลือกต่อๆกันมานะนั่นเป็นทางเลือกเก่าเพราะฉะนั้นถ้าทางเลือกเก่าผลงานปัจจุบันไม่ตอบโจทย์ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนทุกคนเพราะอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยนะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากผู้ที่ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนครับและปัจจุบันก็ดำเนินการอยู่คือท่านตั้งพรรคขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์เพื่อสนองตอบปัญหาของประเทศชาติและประชาชนวันนี้จึงมาร่วมปรึกษาหารือกับพี่น้องว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้ประชาชนและประเทศชาติอยู่ดีมีสุขครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านราเชนตระกูลเวียงหัวหน้าพรรคทางเลือกใหม่นิว
Alternate Party สวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนึงครับและช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนหน้าฝนครับบ้านเราอยู่ในเขตมรสุมครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็หลายจังหวัดเช่นจันทบุรีจังหวัดตากอยู่ก็มาเลยตราดน้ำท่วมครับไม่บอกกล่าวเลยท่วมใช่ครับก็ในเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นข้าราชการประจำข้าราชการการเมืองก็ได้คำตอบอันเดียวว่าระบายไม่ทันน้ำรอระบายน้ำรอระบายครับน้ำฝนร้อยปีพันปีบ้างอะไรก็สุดแท้แต่นะเป็นข้ออ้างครับแต่นั่นก็อยากจะบอกว่าประเด็นเหล่านี้เราจะเห็นกรณีที่เกิดภัยพิบัติอุทกภัยอย่างนี้เราจะเห็นได้ว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะมาเป็นลำดับ2ครับลำดับแรกนี่ก็จะเป็นมูลนิธิอาสาครับกู้ภัยที่เคยพูดหลายครั้งหลายหนนะครับว่าทำไมเรามีอบต.มาบอกว่าอบต.บอกกำลังไม่พอถ้ากำลังไม่พอปุ๊บเนี่ยเรามีอบจ.ถูกไหมเรามีผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ทำไมมูลนิธิจิตอาสาถึงไปก่อนเพื่อนไปถึงก่อนเพื่อนในที่เกิดเหตุรวมถึงถุงยังชีพนู่นนี่นั่นแต่ถามว่าจิตอาสาเหล่านี้เขาก็ดูข้อมูลจากหน่วยงานรัฐเช่นเขาบอกว่าฝนจะตกกี่วันกี่วันอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันอะไรต่างๆพวกนี้ผมเห็นว่ามูลนิธิเขาเตรียมความพร้อมไว้หมดแล้วถ้าหากว่ามันหนักมากเนี่ยจะมีจากส่วนกลางเนี่ยไปเป็นขบวนไปพิวแถวเลยดังนั้นในการบริหารราชการอย่างนี้ก็ฝากไปถึงท่านนายกความจริงแล้วก็หลายรัฐบาลก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะใช้จิตอาสาเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์หลักนำหน้าออกไปก่อนทุกรัฐบาลไปดังนั้นอย่างนี้ผมกลับมองว่าเป็นการสะท้อนความล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินที่จะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างมืออาชีพและก็เต็มระบบดังนั้นความจริงว่าปัญหาเหล่านี้ปุ๊บเนี่ยรัฐบาลรู้อยู่แล้วว่าฝนจะตกเดี๋ยวนี้พยากรณ์ได้ถึงขั้นที่ว่าจะตกเนี่ยปริมาณมากน้อยเท่าไหร่เลยนะครับแล้วก็จะตกในจุดไหนปุ๊บเนี่ยแล้วก็จะแม่นแตกต่างจากสมัยก่อนกรมอุตุบอกว่าฝนจะตกแต่ไม่ตกแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยจะแม่นมากพยากรณ์อากาศเนี่ยจะแม่นดังนั้นไอ้ความแม่นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมหาดไทยเนี่ยซึ่งดูแลปภ.อยู่เนี่ยควรจะต้องมีการเตรียมการที่ดีกว่านี้แล้วก็ไปเป็นกำลังหลักที่การที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยโดยเฉพาะอุทกภัยต้องเตรียมแผนรองรับอย่างดีดังนั้นวันนี้ปัญหาของเรื่องช่วยพี่น้องประสบภัยปุ๊บเนี่ยผมมองว่าทุกรัฐบาลเนี่ยยังแก้ไม่ตกเคยมีรัฐบาลหนึ่งสมัยท่านขออนุญาตเอ่ยนามท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนผมดูว่าจะเข้าท่าก็คือตอนนั้นน้ำพยากรณ์ว่าน้ำจะท่วมภาคใต้ท่านสั่งส่วนกลางนะสั่งส่วนกลางเลยเอาเตรียมความพร้อมเลยรถสีส้มรถปอพอเลยเนี่ยออกไปเลยนะแต่แลเห็นได้ว่าครั้งเดียวที่มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องตรงนั้นว่าพายุจะเข้าแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยก็ยังไม่เคยเห็นมีว่ารัฐบาลไหนที่จะเตรียมรับมือเรื่องของอุทกภัยผมพูดไปหลายครั้งแล้วว่ารถปอพอรถสีส้มนะฮะที่เป็นฮัมวี่เนี่ยกลายเป็นรถรับเจ้านายไปจริงๆรถนี้จะใช้ในการที่กู้ภัยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยได้ดีมากแต่กลับไม่ได้นำไปช่วยเหลือเจ้านายตัวจริงก็คือพี่น้องประชาชนกลับไปช่วยเหลือเจ้านายที่เป็นผู้บังคับบัญชาเอาไปซัพพอร์ตเอาไปดูแลในลักษณะนี้ผมเห็นหลายครั้งหลายหนทั้งนั้นที่รถฮัมวี่เนี่ยมันเป็นรถที่ใช้กู้ภัยสำบุกสำบันลุยไปได้ทุกที่ก็อยากให้มีเยอะๆนะครับมีเยอะๆแล้วในแนวความคิดของผมเนี่ยผมคิดว่าไม่ต้องใช้มูลนิธิไม่ต้องใช้จิตอาสาแต่เราใช้อบต.เนี่ยเรามีอบต.เนี่ยซึ่งจ่ายงบประมาณไปมากมายไกลกองเนี่ยอบต.ใกล้เคียงเนี่ยพื้นที่อบต.ที่ไม่ได้ถูกอุทกภัยเนี่ยก็ควรที่จะสแตนบายเข้าไปช่วยเหลือในลักษณะเอาแรงกันวันนี้อย่างเช่นเขาเสมียงซึ่งจังหวัดตราดเนี่ยถูกน้ำท่วมหนักเนี่ยจังหวัดจันทร์จังหวัดระยองเนี่ยต้องระดมไปช่วยนะครับต้องระดมไปช่วยเอาอบจ.สั่งการไปเลยครับว่าตอนนี้ปุ๊บเนี่ยที่จังหวัดตราดเขาเสมียงเนี่ยน้ำท่วมมากดังนั้นต้องส่งปภ.ทีมกู้ภัยของจังหวัดเนี่ยไปร่วมด้วยช่วยกันก่อนครับเพราะว่าวันนึงระยองอาจจะท่วมก็ได้
จังหวัดตราดก็มาช่วยจันทน์ก็มาช่วยแต่วันนี้จังหวัดตราดท่วมดังนั้นใกล้ที่สุดจันทน์ระยองปราจีนเนี่ยต้องระดมพลไปช่วยก่อนถ้าช่วยอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมมองว่าการสื่อสารโดยราชการเนี่ยก็จะมีเครือข่ายแล้วมันจะเป็นระบบมากอบจ.ทุกอบจ.ก็ร่วมด้วยช่วยการเตรียมถุงยางชีพนู่นนี่นั่นเตรียมที่พักเตรียมการอพยพคนจากพื้นที่เนี่ยที่น้ำท่วมหนักพวกเนี่ยต้องสำรองโรงเรียนต้องสำรองศาลาประชาคมอะไรต่างๆพวกนี้ผมมองว่าถ้าทำจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเราเดี๋ยวนี้มีศักยภาพสูงแต่ว่าในการบริหารจัดการเนี่ยในความคิดผมและสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยผมมองว่าขาดการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพแต่นั้นยกประเด็นตัวอย่างเรื่องของประสบอุทกภัยซึ่งเดี๋ยวจากนี้ไปอีก 2-3 เดือนจากนี้ไปเนี่ยก็ยิ่งจะเข้มข้นเพราะนี่เพิ่งจะเริ่มต้นมรสุมเข้ามาเห็นมีการพยากรณ์ออกมาแล้วว่ายังมีพายุที่จ่อจะเข้าไทยเนี่ยอีกหลายลูกมากเลยดังนั้นแต่ละลูกปุ๊บเนี่ยก็ต้องกรมอุตุนิยมเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาคงจะต้องทำงานหนักซึ่งจะต้องพยากรณ์ต้องติดตามว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนและจะเข้าตรงไหนต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยนะครับแล้วก็สั่งการนายกต้องสั่งการเลยว่ากรมอุตุนี้ต้องรายงานไปที่ไหนนายกต้องเตรียมสั่งการแล้วว่าจะเข้าตรงนี้เนี่ยต้องเตรียมรับดังนั้นในการเตรียมรับเนี่ยก็อยากจะบอกไปถึงนายกรัฐมนตรีว่าถ้าเราตั้งรับไว้แล้วมันไม่มาดีกว่ามันมาแล้วเราตั้งรับไม่ทันเหมือนบ้านเรานะฮะเราติดเหล็กดัดไว้เนี่ยเพื่อกันขโมยติดไป30ปีถูกไหมไม่มีขโมยขึ้นบ้านเลยแล้วถามว่าติดไปเพื่ออะไรฮะก็ติดไปเพื่อความสบายใจนะถึงขโมยมันมาปุ๊บเนี่ยบางทีมันมาแล้วมันเห็นเราติดมุ้งมันติดเหล็กดัดปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการป้องปรามว่าอย่าเข้าดีกว่าเพราะว่า เขามีเหล็กดัดดังนั้นเหมือนกันครับถ้าหลักการเดียวกันที่จะดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยถ้าเรารู้ล่วงหน้าแล้วเราเซฟชีวิตพี่น้องประชาชนไม่ได้จะรู้ไปทำไมดังนั้นถ้าเรารู้ล่วงหน้าได้เราควรจะเซฟชีวิตของพี่น้องประชาชนส่วนมันเป็นภัยธรรมชาติเนี่ยบ้านเรือนที่เสียหายเนี่ยเราซ่อมแซมที่หลังได้ดังนั้นไม่ควรมีใครเสียชีวิตจากภัยธรรมชาติต้องฝากถึงนายกรัฐมนตรีนะครับว่าทุกชีวิตมีค่ามีความหมายดังนั้นไม่ควรมีใครเสียชีวิตสักคนเดียวจากภัยธรรมชาติเพราะว่าเรามีความพร้อมเรามีความพร้อมมากๆถ้าผมมีโอกาสได้บริหารจัดการผมมั่นใจว่าจะบริหารได้ไม่แพ้ใครนะครับเพราะว่าเราดูนะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ทำไมมูลนิธิขออนุญาตเอ่ยโปรเจกต์ตึงร่วมกับตันยูและมูลที่ตามต่างจังหวัดเนี่ยทำไมเขาบริหารจัดการได้แล้วประชาชนทำไมชอบบริจาคเงินให้กับมูลนิธิพวกนี้เพราะว่าเขาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจริงๆนะครับนั้นเขาไปทำบุญลงศพไปทำบุญอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขายินดีที่จะบริจาคช่วยเหลือมูลนิธิให้มูลนิธินี้เดินหน้าได้ผมยกตัวอย่างครั้งแล้วครั้งเล่าว่า อุบัติเหตุรถชนกันเสียชีวิตเราแจ้ง191แจ้งไปที่ตำรวจแต่ว่าเจ้าหน้าที่มูลนิธิจะมาก่อนเพื่อน24ชั่วโมงเนี่ยไม่มีตำรวจมาก่อนมูลนิธิเลยไม่มีเจ้าที่รัฐมาก่อนจิตอาสาเลยนะครับพอเราแจ้งความไปปุ๊บเนี่ยมูลนิธิและจิตอาสาเนี่ยมาถึงที่ก่อนเหตุก่อนถึงที่ เกิดเหตุก่อนเพื่อนเลยแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็พัฒนาไปมากนะครับว่ามีการไปอบรมนะFirst Aidกู้ชีพต้องปั๊มหัวใจจะพลิกตัวจะอะไรต่างๆพวกนี้ผมถือว่าค่อนข้างดีมีมาตรฐานแต่ว่าผมอยากให้เป็นส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งจะทำอย่างเป็นระบบแล้วก็พูดหลายครั้งหลายหนว่าอยากให้รถกู้ชีพเนี่ยไม่ใช่รถตู้ดัดแปลงแต่ควรจะเป็นรถกู้ชีพจริงๆเลยโดยเฉพาะเลยซึ่งมันจะใหญ่กว่ารถตู้ที่เรานำมาดัดแปลงแล้วควรจะมีอุปกรณ์กู้ชีพอย่างแท้จริงครบในทุกมิติเลยและเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเป็นมืออาชีพที่ผ่านการอบรมและได้ค่าตอบแทนในการเสียสละอย่างเป็นธรรมดังนั้นต้องฝากไปถึงรัฐบาลนะครับว่าปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ชีวิตความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องมาก่อนนั้นรัฐบาลมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบอย่ามัวแต่ไปให้ต่างชาติมาเช่าที่ดิน99ปีอยู่ดังนั้นต้องฝากไปถึงรัฐบาลในประเด็นนี้นะครับแล้วก็เรื่องไฟฟ้าน้ำมันก๊าซหุงต้มจะต้องตึงราคาอย่างไรวันนี้ปรากฏว่าไม่ได้ตึงราคาที่โฆษณาหาเสียงไว้ว่าน้ำมันลดไฟลดก๊าซหุงต้มลดค่าของชีพจะต้องดีขึ้นแต่วันนี้ค่าของชีพเนี่ยต่ำสุดๆเลวร้ายสุดๆ ไฟฟ้าก็ไม่ลด
นะครับไม่ลดไม่เป็นไรครับกลับขึ้นไปอีกน้ำมันดีเซลถูกไหมน้ำมันดีเซลเนี่ยรัฐบาลลุงตู่เขาอยู่มา 8-9 ปีไม่เกิน30บาทแต่วันนี้ทะลุ30บาท34 35ทะลุไปแล้วครับเกินไปแล้วนั่นสาเหตุที่มันทะลุปุ๊บเนี่ยเราก็อยากรู้สาเหตุที่แท้จริงแล้วบอกกับประชาชนทีนึงในเมื่อคุณแปลงแล้วสากิจเนี่ยคือปตท.เนี่ยไปเป็นบริษัทมหาชนวันนี้ถ้าเป็นแล้วสากิจเนี่ยเขาก็จะทำเพื่อประชาชนเขาก็จะดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสมแต่วันนี้มันกลับกันนะฮะไปเป็นบริษัทมหาชนดังนั้นการบริหารจัดการของปตท.เนี่ยคือทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อผู้ถือหุ้นนะทำทุกอย่างทำกำไรทุกอย่างปตท.เนี่ยเพื่อผู้ถือหุ้นไม่ได้เพื่อประชาชนเลยนั้นสังเกตได้ว่าน้ำมันตลาดโลกสูงขึ้นไทยสูงด้วยน้ำมันตลาดโลกลงไทยยังไม่ลงทรงกับรอเพิ่มขึ้นดังนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องตั้งข้อสังเกตนะครับว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วผมก็พูดเสมอว่ารัฐวิสาหกิจที่แข็งแกร่งแล้วก็แข็งแรงเลยเนี่ยก็คือการไฟฟ้าล่าสุดเนี่ยสหภาพแรงงานการไฟฟ้าเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวแล้วครับให้ตึงค่า FT นู่นนี่นั่นดังนั้นผมก็เคยพูดว่าอันนี้เป็นสัญญาณที่อาจจะมีการลงถนนครั้งใหญ่สหภาพแรงงานการไฟฟ้าเนี่ยเป็นตัวชี้วัดในการที่จะลงถนนแน่ๆดังนั้นต้องฝากรัฐบาลนะจะทำอย่างไรดีแล้วการจ้องไม่ใช่เข้ามานักการเมืองเข้ามาเนี่ยจ้องจะแปรรูปรัฐวิสาหกิจก็ฝากไปถึงว่าในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเนี้ยผมอยากให้แปรรูปขสมกซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งขาดทุนตลอดเลยนะครับดังนั้นช่วยแปรรูปขสมกหน่อยครับเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์และทำให้มีกำไรสักครั้งหนึ่งนั้นผมเคยบอกว่ารถเมย์ขสมกเนี่ยยี่ห้อหนึ่งอัจฉริยะมาก40ปีแล้วครับวิ่งอยู่ในกรุงเทพเนี่ยครีมแดงเนี่ยไม่น้อยกว่า40ปีถามว่าทำไมไม่พัฒนาไม่เปลี่ยนให้มันดีกว่านี้เพราะว่ารถไฟฟ้ารถเมย์เนี่ยก็เริ่มมีแล้วแต่นั้นปรับครีมแดงเนี่ย40ปีซึ่งมันเป็นมลพิษภาวะยูโร1ก็ไม่น่าจะได้เพราะ40ปีที่แล้วเนี่ยยังไม่มีเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาไปยูโร4ยูโร5แล้วทำไมรถขสมกเนี่ยยังเป็นครีมแดงยี่ห้อหนึ่งให้ขสมกเช่าเนี่ยมากกว่า40ปีแล้วดังนั้นก็ต้องฝากไปถึงรัฐบาลว่าถ้าหากว่าไม่แปรรูปรัฐวิสาหกิจของขสมกเนี่ยก็ควรจะเข้ามาดูแลบริหารจัดการทราบว่ามีหนี้ถึง 90,000 ล้านนะครับนั้นต้องช่วยกันแปรรูปช่วยกันทำให้มีกำไรหน่อยครับเพราะว่ามันเป็นสวัสดิการของพี่น้องประชาชนคนไทยในกทมนะครับแล้วก็เป็นปัญหาถ้าหากจะต้องเอาภาษีของคนทั้งประเทศไปแก้ไขในจุดนี้หลายคนก็จะบอกว่ามันจะไม่แฟร์ผมก็ว่ามันไม่แฟร์เช่นกันนะครับอันนี้นี่เป็นปัญหาโครงสร้างที่รัฐบาลเข้ามาแล้วบอกจะแก้ก็ยังแก้ไม่ได้ยังไม่ได้ทำเลยค่าแรงก็ขึ้นไม่ได้ตามที่กำหนดไว้นะครับดังนั้นก็ต้องฝากไปถึงรัฐบาลจริงๆเลยครับว่าท่านจะทำไงครับเงินดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยวันนี้ปุ๊บเนี่ยเห็นว่าเดือนหน้าใช่ไหมจะได้แจกแล้วเดือนหน้าจะได้แจกแล้วก็ยังเป็นประเด็นถกเถียงของสังคมดังนั้นมีการที่รัฐมนตรีช่วยคลังออกมาแถลงแต่ละครั้งก็ยังวนเวียนอยู่ดังนั้นจะได้หรือไม่ได้จะทำอย่างไรจะหมุนกันกี่รอบจะหมุนกันกี่รอบรอบบนเนี่ยคงไม่มีใครเดือดร้อนเพราะว่าเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่แต่ถามว่ารอบล่างเนี่ยพี่น้องประชาชนจะได้เงินดิจิตอลเนี่ยจะใช้จ่ายอย่างไรให้เกิดประโยชน์จริงๆและจะได้จริงไหมปัญหาที่บอกจะได้จริงไหมเพราะว่าวันที่7สิงหาคมเนี่ยพรรคก้าวไกลจะถูกศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตัดสิทธิ์ยุบพรรคหรือไม่แล้ววันที่14ท่านเศรษฐานายกรัฐมนตรีเนี่ยจะถูกตัดสิทธิ์จากศาลรัฐธรรมนูญอีกใช่หรือไม่ดังนั้นเดือนสิงหาคมเนี่ยพวกเนี่ยเรามีประเด็นใหญ่ๆอยู่ 2-3 ประเด็นก็ต้องจับตาดูนะครับว่าท่านเศรษฐาจะรักษาเก้าอี้ไว้ได้หรือไม่ดังนั้นอย่ากระพริบตาท่านอาจารย์ประเสริฐได้จ่อหัวไว้ว่าที่พี่น้องประชาชนเลือกมาเลือกผิดเลือกถูกปุ๊บเนี่ยผมไม่กล้าที่จะบอกพี่น้องประชาชนว่าท่านเลือกผิดท่านเลือกถูกแต่สิ่งที่พี่น้องประชาชนได้ตัดสินใจไปแล้วในวันนั้นวันนี้มันส่งผลอย่างไรก็อยากให้พี่น้องประชาชนลองทบทวนสิ่งที่ได้ตัดสินใจว่าวันนั้นเลือกเพราะกระแสวันนั้นเลือกเพราะกระสุนวันนั้นเลือกเพราะอะไรมันส่งผลครับ
ที่พี่น้องได้เลือกมาทั้งหมดแล้วดังนั้นก็ฝากไปถึงพี่น้องว่าจงทบทวนครับบ้านเมืองเป็นของเราทุกคนไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งไม่ใช่ของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งไม่ใช่มหาเศรษฐีคนใดคนหนึ่งแต่ว่ามหาเศรษฐีบางคนบางกลุ่มบางพวกจ้องจะกินรวบประเทศไทยวันนี้มันลามไปถึงเรื่องปลาหมอคางดำรัฐบาลคางเหลี่ยมนะครับปัญหาที่ตอนนี้ที่เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยกำลังโยนกลองว่าฉันไม่ใช่นำมาถูกต้องนู่นนี่นั่นอธิบดีก็ออกมาแจงแล้วก็ยันกันด้วยหลักฐานนะครับใครผิดใครถูกเอาเข้ามา 5,000 6,000 ตัวแล้วบอกว่าตายหมดเหลือ2ตัวเหลือนู่นเหลือนี่เหลือนั่นถูกป่ะแต่หาซากไม่เจอแล้วเรื่องเหล่านี้ผมมองว่าต้องคุยกันยาวเพราะว่าในการทำธุรกิจเนี่ยผมพูดเสมอว่าการทำธุรกิจปรัชญาการดำเนินธุรกิจก็คือกำไรดังนั้นการทำกำไรเนี่ยทำได้ในทุกมิติทำกำไรด้วยการทำลายคู่แข่งทำกำไรด้วยการเอาสินค้าซึ่งมันจะทำให้ราคาเนี่ยสินค้าตกต่ำลงเนี่ยเอาไปทำลายเพื่อให้สินค้าเหลือน้อยราคาจะได้ไม่ตกต่ำครั้งหนึ่งเราเคยได้ยินว่ามีไก่ออกมาในตลาดเนี่ยจำนวนมากดังนั้นก็มีในทุนหัวใสก็ซื้อไก่ออกจากระบบไปเพื่อไม่ให้ราคาไก่ในตลาดนั้นตกต่ำลงราคาตกต่ำลงนะครับก็เอาไปทิ้งทะเลบ้างอะไรบ้างอันนี้ข้อเท็จจริงก็ต้องไปสืบดูนะครับแต่ผมก็มองว่ามันโหดร้ายสำหรับทุนสามานที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยวันนี้มันมีการผูกขาดมันมีการผูกขาดหลายเรื่องโทรศัพท์มือถือ2ค่ายมารวมตัวกันตอนนี้ภาระก็ตกอยู่กับประชาชนแล้วครับเมื่อก่อนนี้เขาบอกให้เปิดมีการแข่งขันเสรีเพื่อสิทธิประโยชน์จะอยู่กับประชาชนให้มากที่สุดแต่พอมันรวมกันปุ๊บเนี่ยเขาก็จะกำหนดราคากำหนดทิศทางของเขานะครับเพื่อเอาประโยชน์และกำไรเป็นไปตามปรัชญาการดำเนินธุรกิจครับครับประเด็นที่สำคัญที่หัวหน้าพรรคทางเลือกใหม่ได้สะท้อนออกมานั่นคือปรากฏการณ์จริงเดี๋ยวนี้ประชาชนเดือดร้อนเมื่อเทียบก่อนโควิดและหลังโควิดซึ่งเป็นช่วงที่เลือกตั้งใหม่เพราะฉะนั้นตามกติกาเราก็ต้องพรรคการเมืองไปเลือกตั้งแล้วก็มาประกอบรัฐบาลรัฐบาลปัจจุบันเหลืออยู่3ปีแต่ปัจจุบันนี้ประเมินดูแล้วจากปัญหาที่เกิดขึ้น1ธรรมชาติน้ำท่วมฝนตกพายุพัดอันนั้นเรื่องธรรมชาติซึ่งประชาชนมนุษย์ยังกำกับไม่ได้แต่ปัญหาของประชาชนที่ท่านราเชนกล่าวมาคือปัญหาผู้บริหารเพราะกติกาบอกว่าคนจะมาเป็นรัฐบาลนั้นมาแก้ปัญหาทั้งหมดในประเทศตัวเองปัญหาเศรษฐกิจสังคมการเมืองการต่างประเทศทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเราดูแล้วมา9เดือนสดๆดีครับมันมีไวรัสออกมาคิดถึงลุงตู่ครับอ้าวตอนลุงตู่อยู่ก็บริพาทชยันโตลุงตู่เช้าเย็นเที่ยงกลางวันลูกเล็กเด็กแดงพอโผล่มาก็ด่าลุงตู่แต่ตอนนี้คิดถึงลุงตู่มันสะท้อนปัญหาเหมือนที่ท่านราเชนว่านี่เพราะฉะนั้นพี่น้องครับรายการนี้เป็นรายการสดนะครับตัวเบอร์โทรศัพท์อยู่บนจอครับพี่น้องที่ชมรายการทางโซเชียลนะครับจากมือถือจาก Facebook จาก TikTok อะไรก็แล้วแต่ครับสามารถโทรมาได้ครับสดๆเลยครับแล้วเราจะได้เลขเปลี่ยนครับหัวหน้าพักทางเลือกใหม่คุณราเชนตระกูลเวียงครับ02-960-2133ครับพอรายการนี้นี่ไปทั่วโลกนี่สดตอนนี้ที่นิวยอร์กประมาณสักเที่ยงคืน5ทุ่มครับคนไทยอยู่เต็มในอเมริกาในกรีนแลนด์นะผมไปลาสเวกัสนี่เต็มในแอฟริกาในญี่ปุ่นในเกาหลีมีไทยทาว
ครับมีไทยทาวคนไทยอยู่หมดเลยครับเพราะฉะนั้นพี่น้องใช้สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของอำนาจเป็นเจ้าของประเทศงวดที่แล้วนี่ครับครับมาเพิ่งมาเลือกสวที่ผ่านมาอันนี้กติกาประหลาดครับคือประชาชนไม่ได้เลือกตั้งสวแต่ผู้จะเลือกตั้งต้องสมัครชำระเงินค่าสมัคร 2,500 บาทซึ่งมีปัญหามาตลอดตอนนี้ก็กำลังฟ้องร้องกันอยู่ว่ามาโดยมิชอบแต่ตอนนี้วุฒิสภาก็โปรดเกล้าเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็เรื่องโปรดเกล้าก็เรื่องโปรดเกล้าแต่เรื่องที่ทำผิดกฎหมาย ก็สอยทีหลังอันนี้เราก็จะให้กกต.กำกับนะตอนนี้กำลังเดินอยู่เพื่อให้ได้นักการเมืองที่ดีสภาที่ดีครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะคุยกันต่อไปนี่ครับว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรและพี่น้องประชาชนจะต้องเตรียมตัวยังไงเพราะดูแล้วนี่ไม่รอดไม่ครบ4ปีครับเสียงเดียวออกมาเลยดีไม่ดีมีการแอนด้วยครับมีรถถังออกมาด้วยครับครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะวิเคราะห์กันต่อเพื่อนำปัญหามาแก้และผู้ที่จะแก้คือใครในอนาคตการเดินทางของพี่น้องเดินทางตั้งแต่เกิดเดินทางตอนวัยทำงานปัจจุบันพี่น้องต้องเดินทางเพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศชาติด้วยเพราะทุกคนเป็นเจ้าของอำนาจมาตรา3อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยเรามีรัฐบาลมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีวุฒิสภาแต่เราจะปล่อยให้ทำตามอำเภอใจไม่ได้เราต้องกำกับตลอดเวลา24ชั่วโมงครับคราวที่แล้วพี่น้องเดินทางในเส้นทางที่พี่น้องเลือกพี่น้องก็เห็นแล้วว่าเส้นทางที่พี่น้องเลือกนั้นเป็นอย่างไรผลในปัจจุบันเพราะฉะนั้นตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปพี่น้องจะต้องมาคิดวิเคราะห์วิจัยว่าเส้นทางของประเทศทุกด้านจะเดินอย่างไรวันนี้หัวหน้าพรรคทางเลือกใหม่ก็จะพาพี่น้องมาเดินเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งเป็นเส้นทางใหม่ว่านโยบายเป็นอย่างไรเพื่อให้พี่น้องได้เปรียบเทียบในจำนวนพรรคการเมืองเกือบร้อยพรรคในอนาคตถ้ามีการยุบสภาหรือเลือกตั้งใหม่หรือมีอุบัติเหตุใดๆให้มีการเลือกตั้งพี่น้องก็จะได้ดูนโยบายเป็นหลักตัวบุคคลตามมาครับครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญหัวหน้าราเชนตระกูลเวียงครับทำเส้นทางใหม่ให้ประชาชนได้พิจารณาในอนาคตเพราะไม่แน่ว่าจะยุบสภาวันไหนจะเลือกตั้งวันไหนเพราะฉะนั้นพี่น้องจะได้เริ่มศึกษาแต่ละพรรคครับขอเชิญคุยกับพี่น้องเลยครับขอบคุณครับอาจารย์ประเสริฐเลิศเจ้าโสนะครับด้วยความเคารพผมขออนุญาตพูดถึงท่านนายกว่าณเวลานี้ปุ๊บเนี่ยปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญและก็จำเป็นมากๆวันนี้ตามห้างร้านค้าร้านรวงไม่ว่าจะเป็นเปิดท้ายไม่ว่าจะเป็นตลาดสดอะไรต่างๆปุ๊บเนี่ยยกเว้นตลาดที่ข้าวปลาอาหารเนี่ยยังพอได้อยู่แต่ว่าก็ยอดตกฉะนั้นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญและก็จำเป็นมากๆฉะนั้น อยากจะบอกท่านเศรษฐาว่าวันนี้ท่านต้องแก้ไขปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนทันทีอย่าเพิ่งรออย่ามัวแต่ไปรอเงินดิจิตอลการรอเงินดิจิตอลเนี่ยท่านบอกว่าทำได้ทันทีไม่ต้องกู้ก็ต้องกู้ทำได้ทันทีก็ทำไม่ได้สักทีนะอันนี้ก็ต้องฝากไปถึงว่าวันนี้จะต้องทบทวนอย่างไรที่จะทำให้ปัญหาเศรษฐกิจนั้นดีขึ้นทันทีมีการแถลงตัวเลขว่าการท่องเที่ยวมีคนเข้ามาเท่าไหร่ตัวเลขเม็ดเงินเข้ามากี่ล้านล้านถูกไหมคำถามว่าถ้าหากว่านักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยหลายสิบล้านคนแล้วมีเม็ดเงินเนี่ยเป็นล้านล้านเข้ามาในสารระบบของประเทศไทยแล้วทำไมพี่น้องประชาชนยังอดอยากปากแห้งเศรษฐกิจไม่ดีอันนี้ต้องตั้งคำถามนะครับว่าท่านแถลงว่ามีคนไปเดินรถโชว์ไปเนี่ย
ไปเอากลุ่มทุนเข้ามาในประเทศคำถามว่าวันนี้เอาเข้ามาเนี่ยเอาเข้ามาเป็นเพียงตัวเลขใช่ไหมและตัวเลขที่แท้จริงตัวเลขเข้ากับตัวเลขออกเนี่ยอันไหนสำคัญกว่ากันนั้นตัวเลขออกก็คือหมายความว่ากลุ่มนักลงทุนที่มีโรงงานมีการลงทุนอยู่ในประเทศไทยเนี่ยได้ย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศไทยอันนี้เป็นตัวเลขจริงที่สูญเสียแต่ตัวเลขทุนที่เข้ามาปุ๊บเนี่ยมันเป็นตัวเลขว่าจะเข้ามาเท่านั้นเท่านี้ถูกไหมฮะแต่ยังไม่มีการลงทุนดังนั้นหลักสุภาษิตเนี่ยเขามีว่าถ้าเงินใหม่ไม่เข้าเงินเก่าก็จะออกถ้าเราใช้หลักนี้ได้ไหมครับท่านนายกใช้ว่าถ้าหากกลุ่มลงทุนใหม่เนี่ยก่อนที่จะไปเอากลุ่มทุนใหม่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเราช่วยกันรักษากลุ่มทุนเก่าที่เขาได้ลงทุนลงหลักปักฐานฐานการผลิตไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งทอเนี่ยให้รักษาตรงนี้ไว้ให้ได้ก่อนได้ไหมแล้วค่อยไปหากลุ่มทุนใหม่เข้ามาแล้วเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างที่บอกว่าแถลงมาเลยครับว่านักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วกี่สิบล้านคนมีรายได้เข้าประเทศเท่านู้นเท่านี้สงสัยครับถ้าตัวเลขเข้ามาเป็นล้านล้านเนี่ยแล้วทำไมเศรษฐกิจไม่ดีแต่ท่านบอกว่าถ้าแจกเงินดิจิตอล500,000 ล้านถูกปะซึ่งจะต้องเป็นเงินกู้และยังต้องรออยู่ถ้าหากว่าจะแจก500,000 ล้านได้แล้วเศรษฐกิจจะดีทันทีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นณเวลานี้ปุ๊บเนี่ยอย่าลืมนะครับว่ารัฐบาลวันนี้กระทรวง DE นะฮะดิจิตอลเนี่ยเพื่อสังคมและพัฒนาเนี่ยคำถามว่าวันนี้มีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทำไมท่านจัดการไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นปัญหาเศรษฐกิจและก็เป็นภัยสังคมทำไมไม่ทำเป็นวาระเร่งด่วนแล้วจัดการเรื่องนี้ไปแล้วปิดไปนะฮะวันนี้ปุ๊บเนี่ยมีการซื้อขายปืนเถื่อนตามออนไลน์เนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยฮะเพราะฉะนั้นกระทรวง DE ต้องจัดการรัฐบาลต้องเอาเป็นวาระเร่งด่วนเพราะว่าเงินออมของคนที่เกษียณอายุมีไม่เท่าไหร่แต่ก็ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์แม้แต่ตัวผมก็ยังโดนและผมเชื่อว่าหลายคนก็โดนเขามีเป็นกระบวนการแล้วหนักไปกว่านั้นเมื่อไม่นานนี้ฮะตำรวจเราอะสุดยอดถ้าตำรวจไทยเป็นเสียเองเป็นหัวหน้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์เสียเองมีกระบวนการจัดการเองเพราะว่ารู้อันนี้เป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะยังไม่รวมถึงเรื่องเว็บการพนันยังไม่รวมถึงเรื่องบ่อนซึ่งมีเจ้าที่อยู่เบื้องหลังสิ่งเหล่านี้ต้องเอามาเป็นวาระเร่งด่วนแล้วต้องจัดการก่อนครับดังนั้นต้องฝากนะครับว่าถ้าเงินดิจิตอลไม่ได้เนี่ยท่านจะทำอย่างไรให้ค่าของชีพเนี่ยมันไม่สูงไปกว่านี้ต้องหาวิธีแก้ตัวนี้นะครับนั้นผมก็อยากจะฝากว่า1ท่านมัวสารวนอยู่กับลายอะไรนะทางลัดใช่ไหมฮะลายทางลัดเนี่ยมัวไปสารวนอยู่กับลายทางลัดซึ่งรอการพัฒนาเอามาเป็นข้ออ้างทำให้เงินดิจิตอลช้าหรือเปล่าทำไมไม่พัฒนาต่อยอดจากรัฐบาลที่ผ่านมารัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยเขามีเป๋าตังเขามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถูกไหมฮะท่านก็สามารถพิจารณาจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้เพราะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นหมายความว่าผู้มีรายได้น้อยแต่ท่านต้องมากำหนดกฎกติกามารยาทว่ามีเงินฝากเท่านู้นไม่ได้มีเงินฝากเท่านี้ไม่ได้มีรายได้ต่อหนึ่งไม่ได้เสียเวลาครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาทำไปแล้วถ้าพิจารณาต่อเนื่องจากตรงนั้นได้ไหมถูกไหมฮะแล้วไอ้ทางรัฐนี่ก็จะเสียเวลามาทำเพจทำอะไรอีกแล้วตอนนี้ก็ยังไม่เสถียรทำไมไม่ใช้แอปเป๋าตังค์แล้วพัฒนาต่อเนื่องไปเลยนะครับอย่างของลุงตู่เนี่ยเขาก็ยังมาทำเลยว่า30 บาทรักษาทุกโรคก็พัฒนาต่อเนื่องไปว่าเมื่อก่อนนี่จะต้องล็อกเป็นโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เขาก็พัฒนามาว่าถ้าฉุกเฉินจริงๆเข้าโรงพยาบาลเอกชนก็ได้อันนี้เป็นการพัฒนาแล้วก็ต่อยอดต่อไปเรื่อยๆโครงสร้างพื้นฐานที่เขาทำไว้ตรงไหนที่มันมีปัญหาท่านก็พัฒนาต่อไปเลยครับดังนั้นต้องฝากรัฐบาลว่างานถ้าเกิดมีการพัฒนาต่อเนื่องจากรัฐบาลที่แล้วมันจะทำให้ประเทศชาติลุกหน้าไปได้ดีกว่าเดิมมัวแต่สารวนกลับมาเริ่มต้นใหม่กลับมาเริ่มต้นใหม่อยู่อย่างนี้เพราะถือว่าเป็นผลงานของรัฐบาลที่แล้วท่านกลัวจะไม่มีผลงานใช่หรือไม่ต้องตั้งคำถามอย่างนี้นะครับแล้ววันนี้ปุ๊บเนี่ยเงินดิจิตอลปุ๊บเนี่ยก็เป็นที่สงสัยอ่ะเป็นที่สงสัยมากๆว่าอันนี้เป็นการชิมลางหรือเปล่าเป็นการชิมลางถ้าทำเงินดิจิตอลได้เงินดิจิตอลผ่านก็จะไปให้เช่าที่99ปีใช่หรือไม่ก็จะไปทำให้คอนโด 75% ใช่หรือไม่อันนี้เป็นปัญหาคืบแคลงสงสัยของคนทั้งแผ่นดินนะครับที่ส่วนใหญ่เขาก็สงสัยกันหมดนักวิชาการนะฮะผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยก็มาท้วงมาติงท่านต้องตอบโจทย์ตรงนี้ให้ได้นะครับว่าจะทำยังไงดังนั้นนโยบายเงินดิจิตอลเนี่ยเขาก็ตั้งคำถามกันหมดเลยนะครับว่า
ทำไมไม่แจกเป็นเงินสดทำไมไม่เอาเงินสดให้ไปเลยทำไมต้องแปลงดิจิตอลแล้วดิจิตอลปุ๊บเนี่ยมันผลประโยชน์จะไปตกกับบริษัทของใครเขาก็สงสัยว่าบริษัทนั้นเป็นบริษัทในเครือข่ายของท่านใช่หรือไม่อันนี้ต้องตั้งคำถามแบบนี้นะครับและถ้าเทียบกับพักทางเรื่องใหม่ซึ่งมีนโยบายชัดเจนเรื่องของเงินทุนเจ้าบ้าน 36,000 บาทเราให้ทุกหลังคาเรือนเลยครับจะรวยจะจนให้เหมือนกันหมดนี่สิทธิเสรีภาพความเสมอภาคความเท่าเทียมและเป็นธรรมเงินทุนเจ้าบ้านเป็นนโยบายที่นำมาให้คนไทยสร้างวินัยการเงินการคลังพร้อมกันทั้งแผ่นดินให้กู้ยืมหลังคาเรือนละ 36,000 บาทครับนั้นชำระคืนแค่วันละ100เดือนละ 3,000 ปีละ12ครั้งถือว่าเป็นผู้ที่มีวินัยการเงินการคลังดีฟรีดอกเบี้ยเพิ่มวงเงินพี่น้องครับรัฐบาลนี้ต้องมาพิจารณานโยบายเงินทุนเจ้าบ้านและทำได้ทันทีนะครับวันนี้คุณเศรษฐารัฐบาลนี้กู้เงิน 500,000 ล้านถูกไหมโดยจับประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินเป็นตัวประกันและต้องรับผิดชอบใช้หนี้500,000ล้านนี้เหมือนกันคนได้ไม่มีปัญหาคนไม่ได้แต่ต้องรับภาระ500,000ล้านนี้ด้วยใช่หรือไม่คำตอบว่าใช่ครับแล้วทำยังไงล่ะทำไมไม่ได้แล้วจะต้องมาใช้หนี้ด้วยล่ะมันไม่แฟร์มันไม่เป็นธรรมมันแตกต่างจากเงินทุนเจ้าบ้านครับเงินทุนเจ้าบ้านปุ๊บใครกู้ใครใช้เป็นธรรมครับไม่ไปเป็นภาระให้ใครครับไม่ต้องค้ำประกันไม่ต้องสนใจเรื่องเครดิตเพราะว่ารัฐบาลค้ำประกันจัดการให้เสร็จนี่นโยบายเงินทุนเจ้าบ้านซึ่งมีการแตกต่างเราทำให้กับคนไทยเราคิดมาเพื่อคนไทยเราคิดมาเพื่อว่าเรารู้เราเล็งเห็นว่าปัญหาของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินนั้นเนี่ยขาดโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนแบบง่ายๆนั้นมาช่วยกันทำให้คนไทยได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนแบบง่ายมันพักทางเลือกใหม่คิดอ่านบนสิทธิประโยชน์ของประเทศชาติบนสิทธิประโยชน์ของประชาชนดำเนินกิจกรรมทางการเมืองภายใต้คำว่าจิตอาสาจิตอาสาแปลว่าจิตที่คิดจะเติมเต็มให้กับสังคมในทุกมิติโดยไม่หวังผลตอบแทนเมื่อก่อนหน้านี้ผมบอกว่าธุรกิจปรัชญาการดำเนินธุรกิจคือกำไรทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้กำไรทำทุกวิถีทางเพื่อครองตลาดให้ได้มากที่สุดแต่ปรัชญาการทำการเมืองไม่ใช่ธุรกิจครับปรัชญาการทำการเมืองของพรรคทางเลือกใหม่คือการเป็นจิตอาสาจิตอาสาที่จะเติมเต็มให้กับสังคมทางการเมืองจิตอาสาที่จะเติมเต็มส่วนที่ขาดของสังคมในทุกมิติโดยไม่หวังผลตอบแทนดังนั้นเราเข้ามาด้วยความเสียสละและตั้งใจที่จะทำให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินขอโอกาสให้พรรคทางเลือกใหม่นะครับฟังนโยบายเงินทุนเจ้าบ้าน 36,000 บาทเนี่ยถ้าฟังแล้วถูกอกถูกใจมีข้อสงสัยเข้าไปที่เพจเข้าไปที่พักสอบถามได้ถ้าดีผมขอครอบครัวละ1เสียงหรือ1เสียงเจ้าบ้านสนับสนุนนโยบายเงินทุนเจ้าบ้านเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินจะมีโอกาสได้เป็นเจ้าของรัฐบาลกับเขาสักครั้งหนึ่งที่ผ่านมารัฐบาลอ้างว่าเป็นของประชาชนแต่มีคนบางกลุ่มบางพวกเป็นเจ้าของรัฐบาลพี่น้องว่าจริงไหมครับถ้าพี่น้องจริงตามที่ผมบอกเลือกพรรคทางเลือกใหม่ครับขอครอบครัวละ1เสียงหรือ1เสียงเจ้าบ้านให้โอกาสพรรคทางเลือกใหม่ได้ทำหน้าที่ดูแลปากท้องพี่น้องประชาชนสักครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องฝากไว้นั้นวันที่2สิงหาคมซึ่งอีกไม่กี่วันเนี้ยวันที่2สิงหาคมเนี่ยจะครบรอบ7ปีเราเป็นพรรคแรกภายใต้รัฐธรรมนูญปี60นะครับดังนั้น2สิงหาคมเนี่ยกกต. อนุมัติให้เราได้เป็นพรรคการเมืองพรรคแรกวันนี้เราเป็นพรรคการเมืองพรรคแรกวันนี้เรามีสมาชิกเกินกว่า 35,000 สมาชิกเรามีสาขาตอนต้นปีเนี่ยเรามีสาขา24สาขาเท่ากับพรรคของลุงตู่นะฮะดังนั้นเราถือว่า1ใน10ปัจจุบันเนี่ยพรรคการเมืองเนี่ยมี78พรรคการเมืองนะครับดังนั้นวันที่2นี้ผมก็ถือเวทีนี้ประกาศเชิญชวนนักการเมืองและผู้ที่มีอุดมการณ์จิตอาสาทางการเมืองนะฮะไปร่วมเสวนาทางการเมืองที่พรรคทางเลือกใหม่ที่บางกล่วยนะครับผมก็จะเปิดเวทีให้เชิญฮะทุกพรรคการเมืองขึ้นไปบนเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ไปแสดงออกอยากพูดอะไรอยากบอกอะไรแล้วอยากบอกว่าเราพรรคนอกสภาพรรคนอกสภาพรรคที่ยังไม่มีส.ส.รวมถึงพรรคที่มีส.ส.ไปแสดงความคิดเห็นว่าปัจจุบันรัฐบาลนี้ขาดอะไรเราไปให้คำแนะนำเราไปเติม
เราไปบอกว่าเราจะทำอะไรเราจะไปรวมกันเบมสตองนะครับแล้วก็นำไปปฏิบัติพักใครพักมันนะพักทางเริ่มใหม่เปิดกว้างนะครับก็วันที่2นี้ทำบุญตอนเช้าทำบุญเลี้ยงพระเช้านะครับแล้วก็10 โมง 10 โมงครึ่งก็มีการแถลงข่าวนะครับประมาณ11 โมงก็จะเปิดเวทีเสวนาทางการเมืองโอเพ่นเลยครับเป็นเวทีขึ้นบนเวทีโอเพ่นเลยเวทีขณะนี้กำลังทำเวทีอยู่นะที่ทำการพักทางเลือกใหม่เลยถ้าท่านใดว่างก็เรียนเชิญนะครับวันที่2สิงหาคม67นี้นะครับตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับก็ขอเรียนเชิญครับครับประเด็นที่ตามมาว่าพักทุกพักต้องเตรียมนะครับและประชาชนก็เตรียมครับตลอดเวลาปัญหาเนี่ยรัฐบาลจะต้องแก้ทุกวินาทีไม่ใช่มารอรัฐบาลต้องทำงาน24 ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีต้องบริหารแบบมืออาชีพนะไม่ใช่ไปเจอผ้าขาวม้ากับซอฟต์พาวเวอร์ไปเจอเต้นรำนะวิ่งไปตรงนั้นตรงนี้ไปดูน้ำท่วมคุณเป็นนายกคุณเคยอ่านไหมกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายบริหารประเทศว่านายกมีหน้าที่อะไรบางจะบริหารยังไงให้มันเป็นมืออาชีพเพราะฉะนั้นมันสะท้อนความเป็นจริงออกมามันถึงมีไวรัลเพลงคิดถึงลุงตู่ครับแต่พี่น้องต้องคิดเลยนั่นไปอีกว่าลุงตู่กี่ปี5ปีบวก8ปีเอาเศรษฐาถ้าครบเทอมก็อีก3ปีแต่ปัจจุบันนี้ประชาชนไม่ยอมรับยิ่งมีปัญหาเลือกสวมาไม่สุจริตครับไม่ถูกกฎหมายนะมีการบล็อกโหวตตามที่พี่น้องทราบปัญหามันจะรุมเร้ามาและที่คุณอาเชนว่าเนี่ยหลังวันเฉลิมวันแม่สมเด็จพระราชินีนาถเนี่ยวันที่12สิงหาฟังดูแล้วแน่นอนรัฐบาลอยู่ได้ก็อยู่ไปเพราะประชาชนจะกำหนดแล้วว่าปล่อยอย่างนี้ไม่ได้อย่างการเรื่องเงินดิจิตอลเนี่ยมันเป็นนโยบายตามกติกานั้นพรรคการเมืองที่จะแถลงนโยบายนั้นต้องไปแจ้งจดที่กกต.ทุกพรรคเสนอครับกกต.ว่ามีนโยบายดังต่อไปนี้มีข้อบังคับพรรคนโยบายทางเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้ทางสังคมเป็นอย่างนี้เมื่อคุณเขียนแล้วคุณก็ปฏิบัติรัฐบาลชุดนี้บอกเป็นปั๊บแก้ทันทีแต่ออกมาเลื่อนมาตั้งแต่ไตรมาสแรกครับมกราจนไตรมาสสุดท้ายตอนนี้ก็ไม่กล้าตอนแรกจะไปล้วงเงินก็เสี่ยงผิดกฎหมายกระเป๋าเด็กธนาคารออมสินไปล้วงกระเป๋าเกษตรกรธนาคารครับเกษตรกรไปดูแล้วไม่ได้ไปมาไม่ใช้งบประมาณครับงบประมาณผิดพระราชบัญญัติงบประมาณอีกเอาแล้วจะไปยังไงตรงนี้กกต.ต้องทำหน้าที่ครับเพราะนั้นพรรคการเมืองทุกพรรคจึงต้องเตรียมให้หัวหน้าพรรคเพิ่มเติมว่าพรรคทางเลือกใหม่นี่ถ้ามาเป็นรัฐบาลแล้วงวดหน้านี่ถ้าประชาชนเลือกพรรคเดียวก็เป็นนายกเลยเพราะฉะนั้นจะต้องเตรียมอะไรให้เห็นชัดในวันนี้งวดหน้าประชาชนจะเลือกพรรคนี้แหละสำหรับพรรคทางเลือกใหม่เราเนี่ยต้องพร้อมต้องซ้อมต้องสู้ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเราเนี่ยฤดูการช่วงนี้ไม่ใช่ฤดูการเลือกตั้งแต่เราทำงานทั้งปีเราทำงานมาตลอดนะครับดังนั้นจากไหนไปเราก็ยังต้องทำงานก็คือเราจะถือว่าต้องพร้อมต้องซ้อมต้องสู้และณขณะนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเติมน้ำมันรถถังเมื่อไหร่และเราก็ไม่รู้ว่าถ้าได้กินเรื่องของเติมน้ำมันรถถังแล้วถูกไหมฮะ เขาจะชิงยุบสภาก่อนหรือไม่เพราะว่าปัญหามันรุมเร้ามากมายไก่กองเหลือเกินดังนั้นก็ต้อง
พรรคทางเลือกใหม่เนี่ยเรามีความพร้อมในเรื่องของนโยบายนู่นนี่นั่นเนี่ยเราเตรียมความพร้อมไว้หมดแล้วสักครู่นี้ที่บอกว่าการตั้งพรรคเนี่ยสำคัญสุดอันแรกเลยนะคำประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองพรรคการเมืองต้องมีคำประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองนะครับแล้วก็ข้อบังคับพรรคสามแล้วก็จะเป็นนโยบายส่วนคำประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองปุ๊บเนี่ยวันนี้พรรคทางเลือกใหม่เนี่ยเอาคำประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองเนี่ยมาเป็นคำปฏิญาณก่อนประชุมกรรมการบริหารพรรคทุกครั้งไปพรรคทางเลือกใหม่ยึดมั่นในอุดมการณ์รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ปกป้องสิทธิประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญดำเนินกิจกรรมทางการเมืองภายใต้คำว่าจิตอาสาจิตอาสาแปลว่าจิตที่คิดจะเติมเต็มให้กับสังคมในทุกมิติโดยไม่หวังผลตอบแทนดังนั้นอันนี้ถือเป็นไฮไลท์ของพรรคทางเลือกใหม่ว่าคนก่อนที่จะประชุมทุกครั้งต้องปฏิญาณตนแบบนี้และผู้สมัครสมาชิกคนที่สมัครสมาชิกพรรคทางเลือกใหม่เนี่ยต้องรู้อุดมการณ์ของพรรคทางเลือกใหม่ว่าเราคืออุดมการณ์รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั้นเราเป็นคอนเซอร์วัตีฟเราเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมนะฮะและก็พร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางรายการช่อง13สยามไทยขอบคุณอาจารย์ประเสริฐนะครับที่ให้โอกาสพรรคทางเลือกใหม่ได้มาพูดคุยครับพี่น้องครับวันนี้พี่น้องก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นครับหัวหน้าพรรคราเชนตระกูลเวียงครับรายการสร้างสรรค์นี้ก็จะเชิญทุกพรรคเพราะว่าตอนนี้จดทะเบียน78พรรคพี่น้องต้องเตรียมแล้วดูสถานการณ์รัฐบาลนี้ไปไม่รอดนายกเศรษฐาวันที่เท่าไหร่ที่ศาลจะตัดสินแล้วก็จะมีการยุบพรรควันที่14มีการวันที่14วันที่7ยุบพรรคเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องเตรียมพรรคทางเลือกใหม่เป็นอีกพรรคหนึ่งถ้าพี่น้องอยากทราบรายละเอียดและสนใจทุกพรรคและพรรคทางเลือกใหม่นี้ก็จะต้องร่วม1เป็นสมาชิกครับ2เป็นผู้สมัครเลือกตั้งเขตสสเขตสสปฏิริษครับนะแล้วก็ผลักดันอุดมการณ์อันนี้ครับให้สำเร็จแล้วก็เข้ามาในสภามาเป็นอันดับแรกยินดีต้อนรับคนที่มีอุดมการณ์รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทุกท่านเชิญครับก็ติดต่อทางเว็บไซต์ยังไงบ้างได้หมดเลยครับสามารถติดต่อได้มีเบอร์โทรก็ถามเบอร์โทร02-87-89-400นะครับอันนี้เป็นเบอร์โทรสำนักงานที่มีถาม13ตาม Facebook อะไรก็ได้แล้วหัวหน้าพรรค0814001999ครับนะครับก็วันที่2เชิญวันที่2เชิญทุกท่านครับนะที่มีอุดมการณ์รักชาติเรียนเชิญครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณหัวหน้าพรรคราเชนตระกูลเวียงที่มาร่วมแลกเปลี่ยนกับพี่น้องประชาชนครับครับผมขอขอบคุณพลเรือเอกบรรวิทย์เก่งเรียนประธานบริษัทเสียงประชาชนไทยที่สร้างโอกาสเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้มาร่วมคิดร่วมวิเคราะห์แล้วนำไปปฏิบัติเพื่อประเทศชาติของเราครับเราลาพี่น้องชั่วคราวครับแล้วก็มาพบกันในโอกาสที่เหมาะสมครับรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์เพื่อประเทศชาติประชาชนครับขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณครับกับระบบหัวเข่าปวดท้องปวดหัวระบบหน้าอกเนื้อหัวใจกว่าจะตัดสินใจกันหลายปีแต่พอมาได้กินนึงก็สั่งติดต่อเลยลองมาชุดสองขวดเริ่มดีหัวเข่ามันก็เบาๆไปปวดท้องก็หายหัวใจปกติปวดหัวก็หายไปเสียเลย